จากเก็บประเทศนาแอนไซส์วันนี้มีกี่คนนะลูก2 4 6 8 10โทรศัพท์วางไว้ใส่กระเป๋ายังเปิดลิ้นชักกันลูกแล้วก็เปิดตะกร้าไม่น้อยไปค่ะออนไลน์ที่มาคนเดียวสวัสดีค่ะพาวลูกเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกมันเป็นยังไงกับช่องกลางนี่เดี๋ยวเราไม่มามีใครอ่ะไม่มีแล้วทาโร่ก็ไม่มานี่ไงทาโร่อยู่หน้าจอนี่นี่มาแล้วนี่งานหน้าสุดท้ายคือหน้า149จบที่149ครับสวัสดีค่ะผมนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้เช็คชื่อมาดิเพิ่นเอาเลยกลับมาในรอบทานเลยว่าไม่ใช่โชว์ตามกติกาเดิมนะคะถ้าเปิดกล้องก็คือได้บวก5แต้มลงไปนะเวลามีน้อยเช็คชื่อมีน้อยก็จะคือใส่5ด้วยนะคะเป็นการกระตุ้นนะคะภาคเช้าภาคเช้าเราต้องมีปฏิสัมพันธ์ก่อนเนาะครั้งแรกเปิดมาของวันแรกอย่างเงี้ยนะคะเห็นหน้ากันก่อนเอาหน้าโผล่มาให้เห็นด้วยขออีก1นาทีนะคะวันนี้วันที่7นะคะโอเคขออนุญาตเช็คชื่อนะคะต้นครับลาวค่ะนะคะตาต้าค่ะโอปอค่ะพีค่ะไข่มุกค่ะมาค่ะแอมเห็นหัวนิดนึงให้เห็นหัวนิดนึงออโต้ค่ะมาครับเฟื่องฟูค่ะเอากล้องค่ะอเล็กค่ะเบสค่ะดีนค่ะประวานค่ะ
โอเคค่ะวินครับแพทค่ะปรางค่ะเซนครับเซนครับเซนหนึ่งครับนั่งตัวตรงค่ะครูค่ะเก้งค่ะมาครับฮัลโหลค่ะมาครับล้างหน้าไหมตายไม่เปิดเลยไปล้างหน้าสิตายค่ะโชกุนค่ะมาครับโอปอค่ะยักษ์ล้างหน้าครับทองค่ะมาครับเปมค่ะมาครับเดิมเช็คกล้องเดียวใช่ไหมครับผมเก็ตครับมาครับบอมเบย์ค่ะอยู่ค่ะข้าวกล้องค่ะโอเคค่ะแพทค่ะไทเกอร์ค่ะจกุลไหนเอาหน้าโผล่มากกว่านี้สิ ไม่ได้ให้ความหวังครับไทเกอร์แมนพงครับป่วยนาเดียไม่ได้เอ่ยชื่อใครในที่นี้มีไหมคะไม่มีนะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อเรื่องของระบบตาของเราอ่ะเลือกคุยค่ะหยิบหนังสือขึ้นมาหนูกดไปในหน้า156ในเอกสารแบบวัดนะคะอ่ะแล้วก็เปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปด้วยนะคะจะได้ดูได้ดูภาพได้บางทีมีอยู่ในแบบวัดแต่ว่าไม่มีอยู่ในหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนคือเล่มมันจะหนาหน่อยเพราะว่ามันทั้งปีครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงปรากฏการณ์วิลาดการเกิดลุ้งต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้ตาของเรานั้นเนี่ยมองเห็นเราเรียกว่าบางอย่างเนี่ยเช่นปรากฏการณ์วิลาดเนี่ยเป็นการหลอกลวงตาของเราใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เรามองเห็นตรงนั้นทำไมคะจริงหรือไม่จริงไม่จริงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูลูกตาของเราหรือในตาของเรานะคะว่าส่วนประกอบของตาของเราเนี่ยเราเรียนมาแล้วในตอนมออะไรเนี่ยม.2 เรียนเรื่องบอดี้จำได้เรียนเรื่องร่างกายเรียนเรื่องระบบต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะยังจำได้อยู่เนาะอับดูเนยถามตอบได้อับดุลเงียบหมดเลยอะนะถามตอบได้อับดุลเอ้ยอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนนะคะนะคะมองเห็นและความสว่างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดกำลังสนใจตอนนี้ออนไลน์โลกของเราได้ดับไปแล้ว2ชีวิตนะคะเซนครับเซนจะกลับบ้านไหมลูกลุกยืนค่ะแล้วก็ลุกนั่ง10ครั้งจะได้หายเอาเร็วๆออกมาอยู่ตรงระหว่างกลางของโต๊ะแล้วก็1 2 3 4 5อ่ะเดี๋ยวก็หายเอาลุกขึ้น10อ่ะหายๆมันจะสว่างเลยเอาลุกขึ้นเอออ่ะนะอ่ะไปโอเคนะคะใครที่ตอนเช้าๆยังมีอาการมึนๆงงๆอยู่นะอันนี้ก็คือวิธีการนะคะ1หลังหน้ามาแล้ว2ก็คือว่าตาเราจะได้สว่างมองเห็นแล้วเห็นความสว่างจากเรื่องที่เรากำลังจะเรียนกันนะคะตอนนี้คือม่านตาของทุกคนมันเริ่มตอนนี้คือร่างกายของเรามันทำให้มันมีสมองไปสั่งให้ม่านตาของเรานะคะเธอต้องหดเดี๋ยวนี้นะคะล้างหน้ามาแล้วม่านตาสว่างหรือยังลูกฮัลโหลม่านตาขยายยังคะโอเคครับมิสม่านตาขยายแล้วนะคะทุกคนต้องทำให้ม่านตาขยายนะคะลุกนั่ง20เลยนะคะมันจะได้หายง่วงนะคะ
อ่ะลุกนั่งแล้วยังว่าเหมือนเดิมอีทีจับโยนตึกดีไหมอ่ะดีเซนบอกดีครับนะโอเคนะคะฟังมานะเราจะมาดูในเรื่องของการมองเห็นความสว่างนะคะว่าการมองเห็นและความสว่างนั้นเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญนะคะเรามองเห็นวัตถุได้นะถ้าเรามองเห็นวัตถุได้มันจะต้องมีเขาเรียกอะไรอวัยวะนะของตาใช่ไหมที่ทำให้เกิดการมองเห็นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเรียนเรื่องไปแล้วเรื่องของแสงถ้าแสงไม่มีแสงเรามองเห็นไหมเพราะแสงมันไปตกกระทบวัตถุแล้วก็ทำไมคะแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราปิดม่านตาตัวเองนะหรือห้องมืดมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็จะมองไม่เห็นวัตถุอะไรใดๆสิ้นนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าเมย์จะไอเลิฟยูนิดนิดหน่อยแต่ไม่น้อยผลเป็นลบนะคะเด็กๆทุกคนแล้วเมย์ก็ไปบูสต์เข็ม3มาแล้วนะ ต่อไปนะคะในตาและการมองเห็นตาเป็นอวัยวะสำคัญนะคะของในตานะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าคุณตาคุณยายหรือคุณปู่ของเราคุณย่านะคะตอนนี้ก็คือว่าลักษณะของตาเนี่ยมันมีเมื่อเราใช้เยอะๆมันมีอาการเสื่อมดังนั้นเด็กๆต้องดูแลตาของเราเป็นอย่างดีนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูส่วนประกอบของตาก่อนว่ามีอะไรบ้างในหนังสือของหนูโฟกัสไปที่หน้า156นะลูกอ่ะเรามาดูนะคะตัวแรกหนังสือก็มีนะกระจกตามินน่าจะให้ตอบนะคะเพราะว่าอันนี้เรียนมาแล้วตอนม.2 กระจกตามีลักษณะเป็นแบบใดออนไซด์ก่อนเข้ากล้องลูกเป็นที่หุ้มลูกในตากระจกตานะคะเป็นที่หุ้มลูกในตาไว้นะมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมอ้าวทำกลางลูกตาด้วยนะคะโอเคขอบคุณครับกระจกตาเป็นส่วนที่อยู่ไหนที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็หุ้มในตาไว้นะคะเป็นตัวกลางโปร่งใสใช่ไหมนะคะเป็นตัวกลางใสต่อไปเข้ากล้องในออนไลน์ค่ะเข้ากล้อง32ในออนไลน์ค่ะลูกเรามาดูนะคะนอกจากกระจกตาแล้วเลนตามีลักษณะเป็นยังไงลูกเป็นเลนนูนครับหน้าที่ของเขาเป็นยังไงคะเขาทำหน้าที่อะไรลูกรับแสงจากวัตถุครับรับแสงจากวัตถุใช่ไหมคะรับแสงจากวัตถุนะแล้วก็มีความอะไรเอ่ยมีความยืดหยุ่นครับทำไมต้องมีความยืดหยุ่นล่ะคะกล้องเพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุที่ระยะต่างๆได้ครับใช่นะคะเหมือนกับเราดูเรื่องของเลนจำได้ไหมคะวัตถุอยู่ห่างอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะดังนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นของเลนตาจะสามารถมองเห็นวัตถุในระยะต่างๆได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของตาในตานะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะส่วนประกอบที่3กล้ามเนื้อยึดเลนตามีลักษณะเป็นไงครับสปายกล้ามเนื้อยึดเลนตาได้ครับก็มีเลด้าดูมากดูให้จบแล้วถ้ามองวัตถุเป็นยังไงครับสปายอยู่ใกล้ๆเลนนูนจะมากกว่าจะมากรอดไหมฮะรอดไหมฮะรอดนะอ่ะโชกุนครับครับฟังสปายแล้วงงครับโชกุนอธิบายสรุปของสไปทีกล้ามเนื้อยึดเลนตามีลักษณะเป็นยังไงแล้วมันจะมองเห็นยังไงครับมันจะบีบให้เลนตานูนมากหรือนูนน้อยครับความยาวโฟกัสนะครับน้อยหรือมากครับอยู่กับวัตถุก็จะอยู่ใกล้หรือไกลครับนี่โอเคนะคะดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อยึดเลนตาหน้าที่สำคัญคืออะไรทราบไหมหน้าที่สำคัญเขาคืออะไรทราบไหมช่วยทำไมคะช่วยอะไรคะครับช่วยทำให้ในตาสามารถถลอกสามารถกรอกไปมาได้ครับผมโอเคขอบคุณครับทุกคนกรอกลูกตาค่ะกรอกกลับไปกลับมาห้ามหันหน้ากรอกซ้ายขวาไม่ใช่หันหน้านะไม่ต้องสายหน้า
าอันนั้นไม่กรอกแล้วค่ะม่านตาปิดรูม่านตาปิดหนังตาปิดค่ะไม่อยู่รูม่านนั่งตัวตรงค่ะม่านตาหนังตาต้องไม่ปิดออนไซต์มีหนังตาปิดนะคะเริ่มนะคะเริ่มหนังตาปิดแล้วค่ะต้องทำให้หนังตาเปิดให้ได้หน้าตัวตรงค่ะหน้าตัวตรงนะคะกล้ามเนื้อยึดเลนตานะคะคือกลับกรอกไปมามองวัตถุได้รอบๆใช่ไหมคะดังนั้นกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการหดตัวมันมีลักษณะหดตัวคลายตัวเพื่อที่จะให้บีบเลนนูนตาอาจจะตาจะนูนมากหรือน้อยนะขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อยึดเลนตานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อยึดเลนตาต่อไปนะคะเข้าสู่ม่านตาตอนนี้ม่านตาแต่ละคนนะม่านตาเราจะเห็นว่าเป็นตัวบ่งบอกอะไรม่านตาเป็นตัวบ่งบอกอะไรครูม่านตาเป็นตัวบ่งบอกอะไรเชื้อชาติเก่งมากม่านตาเป็นตัวบ่งบอกเชื้อชาตินั่นแสดงว่าแต่ละเชื้อชาติแต่ละเชื้อชาติเนี่ยมีลักษณะสีของม่านตาเหมือนกันไหมลูกของเราสีอะไรคะสีดำนะคะของเราสีดำนะคนแถวยุโรปสีอะไรสีออกฟ้าใช่ไหมมีสีอื่นอีกไหมสีแดงสีแดงนั่นคือหลับนะตาแดงสีเขียวเซนบอกว่าสีเขียวนะคะรูม่านตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกสีดำที่เราเห็นเนาะที่เราเห็นได้เนาะและสีอะไรคะสีเขียวฟ้าก็พอนะลูกสีเขียวน่าจะไปแล้วนะคะต่อไปนะเราจะเห็นว่าม่านตานะเป็นเนื้อเยื่อที่มีสีของในตาเป็นตัวที่สามารถบอกเชื้อชาติได้แต่ตอนนี้และเริ่มแยกไม่ออกผมจากสีดำของคนไทยก็ไปทำให้เป็นสีทองถูกไหมแล้วก็ทำให้ตาของเรามันไม่เป็นสีดำดังนั้นอะไรเป็นตัวช่วยที่ทำให้อยากไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรต้องถามสาวใช้บอมเบ่สิ่งที่ช่วยทำให้ในตาของคนไทยเขาเรียกอะไรนะม่านตาของคนไทยไม่เหมือนเดิมคืออะไรคะคอนแทคเลนส์มีกี่สีอะคอนแทคอะเกินลุ้ง7สีป่ะเกินลุ้ง7สีอะแต่ถามนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมใส่คือเขาใช้สีอะไรคะลูกสีเขียวอะเพื่อนๆใส่ไหมบอมเบย์ใช้ไหมเคยใช้ไหมไม่เคยมิยูเคยใช้ไหมเคยมิยูใช้สีอะไรอะเป็นสายตาอย่างเดียวใช่ไหมบางคนสายตาแล้วมันมีเป็นแบบว่าเป็นสีด้วยใช่ไหมคะโอเคนะคะบางทีน่ากลัวเนาะแปะลงไปปุ๊บเอ๊ะทำไมแก้วเด่นแก้วตาทำไมมันใหญ่กว่าปกตินะเราลูกตากลมโตมีไหมมีช่วยไหมแบบนั้นมีไหมมีนะคะโอเคขอบคุณนะคะม่านตาบ่งบอกเชื้อชาติมีสีและแต่ที่สำคัญคือควบคุมปริมาณแสงที่จะผ่านเข้าสู่เลนตาไอริสใช่ไหมคะก็คือเราเรียกว่าเป็นม่านตานะคะตอนนี้พวกเราหลายๆคนพยายามหลีม่านตานะพยายามนะอเล็กพยายามที่จะหลีม่านไม่ใช่หลีแต่เนี่ยอเล็กพยายามที่จะขยายม่านตาให้กว้างขึ้นนะคะแต่ยังเหลืออีก2คนที่ยังไม่สามารถขยายม่านตาได้แล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อยึดเลนตานั้นมันกว้างขึ้นได้นะคะพยายามนะคะพยายามนะต่อไปข้อที่5ค่ะรูม่านตาค่ะพาวรูม่านตาไหนพาวลองเรียนมาแล้วตอนม.2ว่ารูม่านตามันมีลักษณะเป็นอย่างไรและทําหน้าที่ยังไงลูกค่ะพาวเข้าคนแรกฮัลโหลค่ะยังได้ยินไหมยินแล้วค่ะลูกรูม่านตาค่ะลูกผู้ผิวใช่ไหมผู้ผิวใช่ไหมคะมีลักษณะเป็นยังไงและทำหน้าที่อะไรคะลูกเป็นที่มีสีเข้มตรงตาแล้วแล้วก็หน้าที่รับแสงผ่านเข้าสู่เลนตายังไงต่อคะมันยังไม่จบมันยังไม่หมดค่ะมันยังไม่เคลียร์ขนาดของม่านตาเปลี่ยนเป็นไปตามการเปิดปิดของม่านตาในที่สว่างมากม่านตาจะยังให้แสงเข้าได้น้อยรูม่านตาจะมีขนาดเล็กค่ะโอเคนะคะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยนะคะรูม่านตาเล็กหลายๆคนไหวไหมคะรูม่านตาไหวนะหลายๆคนตอนนี้คือรูม่านตาเล็กลงเพราะไม่ยอมให้ทำไมต้นไม่ยอมให้ทำไมไม่ยอมให้ทำไม
หน้าที่ของรูมั่นตานั่นไงคุยกับสปายอยู่เป็นไงล่ะเร็วช่วยกันเลยแล้วรูมั่นตารับแสงแต่ตอนนี้หนูพยายามที่จะปิดกั้นให้แสงเข้ารูมั่นตาน้อยที่สุดถูกไหมนะคะนะเนี่ยมีคนแบบง่วงหลับแล้วหล่นเก้าอี้นะคะตอนนี้ก็คือแผนโขกเก้าอี้นะโอเครูม่านตาเป็นส่วนที่มีสีเข้มกลางในตารับแสงผ่านเข้าเลนตาได้ดังนั้นเนี่ยก็คือรูม่านตาจะเปลี่ยนไปตามการปิดเปิดของม่านตาคือถ้าเกิดเราเจอแสงสว่างมากๆรูม่านตาของเราจะทำไมคะจะหลีลงหลีลงหลีลงและไม่ใช่ไม่บอดไม่ตายนะแล้วก็ทำไมคะมันจะทำให้เราแสบตาน้อยลงถูกไหมนะคะแต่ถ้านะเรามีความรู้สึกว่าแสงมันพอดีแล้วเราก็สามารถปรับรูม่านตาของเรานั้นมันให้มันเป็นปกติได้ถูกไหมนะคะดังนั้นเนี่ยต่อไปความสำคัญตรงนี้ด้วยความสำคัญหนูดูในหนังสือประกอบนะคะหนูเห็นภาพไหมเดี๋ยวมีนะไปนี้มีนะไหมอ๋อจะมีแค่ภาพสายตาสั้นสายตายาวนะคะแต่ว่าไม่มีโครงสร้างของตาหนูดูตรงโครงสร้างของตาในหนังสือนั้นโลกดูตรงโครงสร้างเลยส่วนประกอบของในตานะคะจอตาจอตามาดูว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างตรงนี้ส่วนสำคัญเลยเด็กๆจะเจอคำว่าตรงนี้เราจะคุ้นเคยคำว่าเรติน่าถูกไหมเรติน่านั้นประกอบไปด้วยเซลล์ประสาท2ชนิดอะไรบ้างเบสจำได้ไหมลูกมีอยู่2ชนิดเลยโซลาร์เซลล์ฮัลโหลครับกระจกตากระจกตาจอตาเริ่มรับแสงแล้วเริ่มรับแสงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ในออนไซต์ตอบแล้วว่าจอตาประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทอะไรบ้างคาร์โลลองบอกหน่อยสิว่ามันมีเซลล์ประสาทอะไรบ้างอยู่ในจอตาลูกเซลล์ประสาทหนังสือไม่อยู่ในมือเนาะหนังสืออยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่าดูสไลด์ค่ะหน้าสไลด์ค่ะไม่ถึงที่โรงเรียนนะดูหน้าสไลด์ค่ะดูหน้าสไลด์เซลล์ประสาทรูปแท่งครับซึ่งมันจะไวต่อแสงที่มีความเข้มน้อยครับมีแล้วก็เซลล์ประสาทรูปกรวยครับมีซึ่งมันจะไวต่อแสงที่มีความเข้มข้นสูงแล้วมันสามารถจำแนกสีได้อะโอเคเยี่ยมมากเลยรู้มั่นตาเปิดแล้วเยี่ยมเรามาดูนะคะจอตาเป็นบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่อสีอะไรคะสีดำข้างในสุดถูกไหมประกอบไปด้วยใยประสาทที่ไวแสงจำนวนมากเราเรียกว่าโรเซลนะคะก็คือเป็นโรดเซลล์นะคะเป็นเซลล์ประสาทรูปแท่งจะไวต่อแสงที่มีความเข้มข้นน้อยไม่สามารถจำแนกสีได้นะคะทำให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับความมืดความสว่างความขาวความดำคือการไว้ทุกข์ถูกไหมแต่ถ้าเป็นเซลล์รูปกรวยโทนเซลล์นะคะจะไวต่อแสงที่มีความเข้มข้นสูงนะจำแนกสีได้ด้วยนะคะทำให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับสีเซลล์ประสาทเหล่านี้จะรวมกันเป็นประสาทตานะคะทำให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับสีเป็นรวมกันเป็นประสาทตานะดังนั้นหน้าที่ไฮไลท์ลงไปค่ะเปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่สมองสั่งการไปที่สมองเชื่อมไปที่สมองนะคะรากประสาทก็จะเชื่อมไปที่สมองแล้วแปลความหมายเป็นภาพที่มองเห็นได้นั่นเองดังนั้นมันมีความสำคัญมากกับการที่นะคะเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยลักษณะอาการปวดหัวของเราเนี่ยนะคะมันจะไปจัดการกับเซลล์ประสาท2ชนิดนี้ด้วยนะที่บางทีตาพร่ามองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็คืออาการไม่ใช่ง่วงนอนนะตาพร่านะคะทีนี้เรารู้แล้วเนาะว่าโครงสร้างของตาเป็นอย่างไรบ้างแต่ทีนี้เพิ่มเติมเห็นไหมกระดูกเบ้าตากระดูกเบ้าตาก็คือจะมีลักษณะที่เป็นรองรับตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกของลูกตาน่ะถูกไหมคะกระดูกเบ้าตาถ้าเราควักลูกตาออกมามันโผล่ไหมดังนั้นมันจะมีกระดูกเบ้าตารองรับอยู่นั่นเองนะคะก็คือควักลูกตามาก็คืออะไรคะโบทดสอบไหมโบกลมๆใช่ไหมเมื่อวานพี่น้อยได้ดูไอ้ช่องโมโน29อยู่เรื่องนึงอ่ะที่อะไรเทพเจ้าอ่ะแล้วก็ตัวสำคัญก็คือโดนควักลูกตาไปที่มีปีกเทพเจ้าที่มีปีกเป็นนกอะไรสักอย่างใช่ไหมเรื่องอะไรสายฟ้าทองครับได้ดูไหมคะเทพเจ้าสายฟ้าทองแล้วสามารถอันนั้นคือคนจริงๆแล้วปกติทำไม่ได้นะที่เอาลูกตากลับคืนไปใส่ตาตัวเองได้นะต่อไปเรายังมาเจอคำว่าระยะอันนันต์อีกเห็นไหมระยะอันนันต์ก็คือเป็นระยะที่ไกลมากๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสายตาของเราปกติ
จะมองเห็นวัตถุโดยไม่ต้องเพ่งเมื่อวัตถุอยู่ห่างจากตาประมาณ20เซนติเมตรถ้าใกล้กว่านี้จะเริ่มมองเห็นไม่ชัดว่าระยะใกล้ตาส่วนระยะที่ไกลของมนุษย์ของสายตามองเห็นคือระยะอันนั้นเช่นการดูดาวบนท้องฟ้าและเรียกว่าระยะไกลตาเคยเล่นไหมจุดบอดของตาเคยไหมจุดบอดของตาเคยเล่นไหมเดี๋ยวคราวหน้านะฮะจุดบอดของตาสมมติว่าเราจับกระดาษมาแผ่นหนึ่งสมมติว่าเป็นกระดาษ A4 แผ่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราทำจุดบวกห่างกันประมาณ10เซน10เซนแล้วทำจุดบวกกับจุดกากบาทไว้หรือจุดไว้แล้วเราก็มองปิดตาข้างนึงแล้วดึงออกไปสุดแขนเสร็จปุ๊บค่อยๆดึงเข้ามาแล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนกระดาษนี้ได้เช่นเราทำบวกไว้กับทำจุดไว้ในกระดาษแล้วเราก็ค่อยๆปิดตาดึงเข้าอย่างเงี้ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เรามองไม่เห็นสัญลักษณ์ที่เราทำไว้นั่นแสดงว่ามันคือจุดบอดของตาเราที่เรามองไม่เห็นแป๊บหนึ่งแล้วก็ทดสอบอีกสัญลักษณ์หนึ่งก็ปิดในตาเหมือนกันยื่นแขนให้ตรงแล้วก็ค่อยๆดึงเข้ามาแล้วมีอยู่ระยะหนึ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้มองเห็นสัญลักษณ์ที่เราทำไม่ได้เราเรียกว่าจุดบอดนะคะอันนี้น่าจะเคยเรียนไปแล้วนะเคยไหมเหมือนเวลาทุกคนนะคะมีปากกาทุกคนตอนนี้หลายๆคนมีปากกามีวัตถุอยู่ในมือใช่ไหมทุกคนก็นั่งตัวตรงทุกคนทำนั่งตัวตรงนะแล้วให้เอาปากกาหลายๆด้ามซึ่งไม่รู้ว่าด้านไหนไปด้านไหนเอาซ่อนไว้ข้างหลังเราค่ะจับไว้แบบนี้แต่เอาหลายๆด้ามแล้วเดี๋ยวมีน้องจะบอกว่าให้หยิบมาด้ามหนึ่งแล้วให้ค่อยๆลากปากกาออกมาแล้วดูว่าเราจะเห็นให้เราพอเห็นเรื่องราวของปากกาให้เราทายว่าสมมติอย่างนี้ให้เราทายว่าเอสีที่เราจับมาเนี่ยคือสีอะไรคือคนข้างหลังสามารถส่งสีของปากกาให้คนข้างหน้าได้แต่ถ้าหลายๆคนที่อยู่ในห้องออนไลน์นะหนูไปหาวัตถุอะไรก็ได้สักหนึ่งเอามือมาแล้วลองทดลองดูนะคะวิธีการไม่น้อยจะเห็นไม่น้อยจะมองเห็นไหมอย่างเช่นเดี๋ยวนะคะสมมติว่าไม่น้อยยังไม่รู้ว่าครูส่งอะไรมาให้ไม่น้อยอันหนึ่งไม่น้อยจะมองไม่เห็นสักครู่นะคะครูมาเร็วๆหนึ่งสีอะไรก็ได้ไม่น้อยจะมองไม่เห็นส่งมาค่ะแล้วมันมีวัตถุอยู่ในมือนะแต่ไม่น้อยไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรแล้ววิธีการที่เราอยากจะรู้ว่าตาของเราเนี่ยจับสีได้เร็วหรือช้าความไวของการจับสีเร็วหรือช้านะหนูใช้วิธีการพินัยย่อละกดแล้วหนูก็เอามือซ่อนเอามือมาจากข้างหลังค่ะแล้วค่อยๆมาเนี่ยนะคะแต่ห้ามหันนะแล้วค่อยๆมายังไม่เห็นสีดำไม่ได้แท้สีดำไม่ใช่เป็นสีอะไรสีฟ้าเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยการจับสีของเซลล์รูปของเราเนี่ยนะคะมันจะบ่งบอกนะคะว่าตาของเราเนี่ยจับเซลล์ของสีนั้นเนี่ยได้มากน้อยสปายยืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วต้นหยิบสีมา1สีห้ามให้สปายรู้ว่าสีอะไรสปายยื่นมือไปข้างหลังเด็กในออนไลน์ลองทำค่ะลูกสปายมาค่ะสปายยื่นข้ามองค่ะสปายยื่นมือไปข้างหลังจับสบายอย่าหันนะถ้าพอมาเห็นแล้วให้สบายทายว่าสีอะไรสีอะไรคะสีเขียวสีแบบสีอะไรเป็นให้ใครเอาใหม่ผมเก็บที่บทได้ไหมเร็วๆตัวนี้ค่ะสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนทำให้ดูแป๊บนึงนะคะเร็วๆค่ะเร็วๆเซนจะให้เร็วๆต้นเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะเอาสีชัดๆนะสีมาเร็วๆเร็วเวลาคิดไม่เสร็จที่หัวหน้าเลยว่ะกูอ่ะกูได้ค่ะทำไว้ดึงจนเห็นแล้วทายว่าสีอะไรสีอะไรทำเรียงตาใช่ไหมไม่ชำเลืองค่ะตามองข้างหน้าเดียวถ้ายังไม่เห็นก็คือขยับข้างหน้าเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆค่ะขยับมาจนสีอะไรครับสีแดงลองทำไม่ยังครับก็ทำอย่างแบบเข้ากล้องลองทำไหมเมื่อกี้ลองทำไหมใครลองทำมากเปิดไมค์ค่ะให้5คะแนนค่ะใครลองทำเมื่อกี้ได้5คะแนนค่ะได้ทำไหมไม่มีใครทำเลยใช่ไหมถ้าลองทำเราจะเห็นว่าถ้าสปายทำเมื่อกี้ถ้าสปายมีความไวต่อการมองเห็นสีอะนะคะบางคนนะแค่แขนตั้งฉากนะคะเด็กๆก็มองแล้วแต่ของสปายนี่คือมาเกือบใครคะ
มาเกือบอยู่ฉากข้างหน้าเลยสปายถึงมองเห็นว่าโอ้สีแดงนะคะแต่ถ้าอยู่เฉียงแล้วแต่สปายมองเห็นได้แล้วถ่ายสีถูกนั่นแสดงว่าเซลล์ที่สามารถสังเกตสีได้นั้นของสปายเป็นไงคะเก่งมากเด็กๆลองเล่นดูนะคะมันสามารถบอกได้นะว่าเซลล์รูปกลวยของแต่ละคนเนี้ยก็จะมีไม่เหมือนกันนะมีความสามารถแต่เราห้ามที่โกงตัวเองค่ะห้ามที่โกงตัวเองคือห้ามให้ตัวเองรู้ว่าสีที่อยู่ในมือเราสีอะไรแล้วก็เช็คดูนะบางคน10ครั้งเนี่ยยังทายสีในมือไม่ได้เลยนะคะนั่นแสดงว่าจนไปอยู่ตรงหน้าแล้วอ้าวสีน้ำเงินอย่างเงี้ยนะคะบางคนทายไม่ได้เลยนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูต่อนะคะสายตาอย่างไรบ้างเมื่อกี้สายตาปกติก็คือเป็นไงในระยะห่าง25เมตรนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเวลาที่เราไปหลายๆคนเนี้ยชอบกีฬาชนิดหนึ่งเช่นกีฬายิงปืนเนี่ยลำดับใกล้สุดที่เขาจะทดสอบให้เรายิงปืนเนี่ยที่สนามยิงปืนนะคะก็คือปกติคือระยะ25เมตรนะคะลงก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันไปนักยิงปืนเขาก็จะค่อยๆขยับขยับเข้าไปนะคะแต่เขาระยะไกลสุดเขาจะอยู่ที่ประมาณ25เซนนะคะใกล้ตาส่วนใหญ่ไกลตามนุษย์ที่มองเรารู้สายตาสั้นวันนั้นเราพูดแล้วเนาะเหลือ4นาทีนะคะสายตาสั้นคือระยะใกล้ตาน้อยกว่าเท่าไหร่เอ่ย25ถ้าใกล้กว่านั้นเป็นไงแล้วของเราใช่ไหมสั้นต้องขยับเข้ามาใกล้ๆบางคนเป็นเยอะขนาดทำอย่างนี้เลยค่ะเด็กตานี่คือมองเห็นเป็นตัวหนังสือชัดมากนะแต่ถ้ามิดน้อยทำท่านี้แล้วคือมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเป็นเลือนลางหมดเลยสายตาไปโฟกัสก็คือสายตาสั้นคืออะไรครับครับปกติทำให้ความยาวโฟกัสของเลนส์ตาสั้นเกินไปดังนั้นภาพที่อยู่ไกลๆพอดีแต่อยู่หน้าจอตานะคะแบบนี้นี่คือสายตาสั้นนะคะนี่คือสายตาสั้นดังนั้นสายตาสั้นใช้เลนส์อะไรสั้นอะไรเข้าให้ฟังหน่อยสั้นอะไรคะออนไซส์สั้นว้าวยาวนูนจำไว้นะสั้นว้าวยาวนูนนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนก็คือต้องใส่แว่นที่เป็นเลนส์ว้าวมีความยาวโฟกัสพอดีตกพอดีนะคะจะช่วยกระจายแสงหรือทางแสงออกไปที่ทำไมพอดีจอตาชัดเจนพอดีนะคะอีกนิดนึงค่ะอีก2นาทีสายตายาวก็คือที่มีน้อยใส่นี้คือสายตายาวนะคะระยะใกล้ตาจะมากกว่าเท่าไหร่คะ25มากกว่าปกติคือ25ซมนะระยะตาก็คืออยู่ที่ระยะอนันต์นะคะดังนั้นเนี่ยภาพของวัตถุเกิดอยู่หลังจอตาทำให้มองเห็นวัตถุในระยะไกลเนี่ยชัดเจนแต่ใกล้ชัดไหมใกล้ไม่ชัดอย่างนี้ก็คือไม่ได้อย่างนี้ก็คือแจ่มแจ๋วเลยสุดแขนแต่ถ้าเมื่อไหร่ดึงมาตรงนี้ก็คือขมุกขมัวนะคะแล้วดูมากๆมันอาการจะเป็นยังไงรู้ไหมจะอ้วกใช่ไหมคะมันมองไม่เห็นนะคะดังนั้นเนี่ยสาเหตุสายตายาวอาจจะเกิดจากระบบปากสั้นเกินไปกล้ามเนื้อถ้าเลนส์แก้วตามีความยืดหยุ่นหรือเลนส์แก้วตาขาดความยืดหยุ่นนั่นเองดังนั้นเนี่ยจะมองเห็นภาพไกลไม่ชัดก็คือจะต้องดึงหนังสือดึงอะไรให้ไปไกลๆใช่ไหมคะนี่คือลักษณะของการมองของสายตาเลยคะสายตายาวนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยแก้ไขก็คือสั้นเว้ายาวอะไรคะยาวนูนนะคะสายบอกว่าสั้นเว้ายาวนูนนะคะจะช่วยรวมแสงให้ภาพนั้นอยู่ที่จอตาได้พอดีนะคะอยู่ที่จอตาพอดีในจอตาพอดีทำให้มองเห็นวัตถุทำไมเอ่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะโอเคหนูเปิดหนังสือไปแบบบัดไปหน้า158ค่ะหน้า1นะคะโอเคนักเรียนไปทำคำถามหน้า158มีอยู่ด้วยกันมีอยู่ด้วยกัน6ข้อนะคะมีอยู่ด้วยกัน6ข้อในหน้า158นะคะมี6ข้อไหนลองไปทำมาดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตาและการมองเห็นนะคะเดี๋ยววันพฤหัสนี้ก็คือน่าจะจบแล้วเรื่องของเกี่ยวกับการมองเห็นแล้วจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะ
เรื่องหมายโลกและดวงดาวนะคะเนื้อหาก็คือเราเรียนมาบ้างแล้วนะคะก็จะเหลืออีกประมาณ2-6คาบพอดีมีเวลาเหลืออยู่นะคะประมาณไม่ได้ครับพอดีโอเคไหมทุกคนเข้าใจนะคะ